ทรัมป์เนี่ยเขาใช้ยาซึ่งมีชื่อว่าเรนโควทูเรนโควท2เนี่ยราคายังสูงแน่นอนในช่วงนี้แต่ว่าประธานาธิบดีสหร,รัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพยายามที่จะเอางบประมาณของรัฐบาลสหรัฐที่ท,ที่ที่มีอยู่และนอกเหนือไปจากนั้นจะพยายามกดดันบริษัทยาบริษัท Re จิรอนเนี่ยซึ่งทรัมป์เคยถือหุ้นนะฮะแต่ว่าขายไปแล้วนะนะเคยถือหุ้นย้อนกลับไปในปี2 0 1 8แแต่ว่าล่าสุดเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่2019เป็นต้นมาเนี่ยไม่ได้มีรายได้เงินันผลจากจาก r e จเ n อรอนแล้วเนี่ยทรัมป์จะกดดันใช้อำนาจใช้กใช้อำนาจเท่าที่มีอยู่ของของประธานาธิบดีสหรัฐกดดันให้ให้บริษัท r e จเ n อรอนเนี่ยเอาเอาเรนโคฟทูมาขายให้คนอเมริกันในราคาที่ถูกมากจะพยายามทำให้ดีที่สุดมันเป็นแอนติบอดีที่มีผลทรัมป์เขาได้รับการสั่งยานี้แล้วเขาใช้ยานี้ไปแค่3วัน อาการเขาดีขึ้นเขาออกมาจากโรงพยาบาลเขามีความรู้สึกเลยว่าแอนติบอดีที่เขาได้รับไปเนี่ยมันมันขั้นเทพยามันดีมากแล้วเขาแทบจะช่วยเป็นโคโศกให้เลยมันมียาอีกของอีกบริษัทหนึ่งนะครับ e l i l l y อันนี้บทความของ New York Times นิวยอร์กไทมส์ดึงมาให้อ่านดูกันนะครับของนิวยอร์กไทมส์นี้เขาพูดถึงงานวิจัยของบริษัทยารายใหญ่นะครับเป็นฟาร์มาซูติโครายใหญ่ในสหรัฐ e l รเขาก็ลงทุนในยาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาแอนติบอดีอีก รุ่นหนึ่งซึ่งจะทําออกมาเพราะฉะนั้นบริษัทชั้นนําซึ่งเป็นบริษัทยาให,ใหญ่ในโลกมันก็มีอยู่เยอะนะครับของหลายประเทศก็มีแต่ว่าของสหรัฐเนี่ยก็จะมีอีไลลิลี่มีเรเจนอรอนมีอีกหลายบริษัทแต่ว่า2บริษัทนี้เขากำลังจะทำแอนติบอดีออกมาขายแน่นอนในช่วงแรกก็คงจะแพงเพราะฉะนั้นรัฐต่างๆทั่วโลกก็ต้องเอาเงินภาษ,ษีประชาชนที่มีอยู่เนี่ยไปซื้อยาพวกนี้ไปซื้อยาพวกนี้มาแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในประเทศของตนเองถ้าเกิดมีผู้ซึ่งป่วยจากโควิด19 แต่แต่หลายประเทศก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะฮะอย่างรัฐบาลไทยก็มีความพร้อมในการในการตุนยาที่จําเป็นที่ต้องตุนเนี่ยเก็บไว้แล้วสาธารณสุขของเราเนี่ยทั้งเก่งทั้งไวนีเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยยาซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีและเมื่อยาที่ช่วยบรรเทาอาการทั้งหมดนี้มันมีเนี่ยในที่สุดแล้วโรคนี้จะเป็นโรคซึ่งมนุษย์เมื่อติดเชื้อสามารถพอที่จะ รักษาได้ยกเว้นซะว่ามีอาการร่างกายซึ่งอ่อนแอมาก่อนหน้านั้น